มากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะกับเดวิดเบ็คแฮมนะคะล่าสุดก็แขวนสตั๊ดแล้วไม่เล่นฟุตบอลแล้วแต่ว่าก็เจริญรอยตามนะคะคุณภรรยานะคะออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าล่าสุดก็ไปช่วยเบลสตาฟออกแบบคอลเลกชันใหม่เขาค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะอดีตนักฟุตบอลสุดหล่อเดวิดเบ็คแฮมจะแขวนสตั๊ดไปแล้วนะคะแต่ภาพลักษณ์นักกีฬารูปงามผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์ก็ทำให้เขาโดดเด่นในวงการแฟชั่นเป็นอย่างมากล่าสุดนะคะเดวิดเบ็คแฮมไม่ปล่อยให้ภรรยาสาวสุดเปรี้ยววิกตอเรียเบ็คแฮมเป็นผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงแฟชั่นเพียงลำพังอีกต่อไปด้วยการเข้ามาออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ให้กับเบลสตาฟนะคะแบรนด์เสื้อผ้าสุดหรูจากอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานกันน้ำเหมาะกับผู้ชายออฟโรดที่อยากตะลุยโลกด้วยความดูดีมีสไตล์พอๆกับความสมบุกสมบัน 60s 70s era and we kind of got ideas from that and then obviously Belstaff came to เป็นแบบแคปซูลคอลเลกชันทั้งหมด6ชิ้นค่ะโดยเป็นเสื้อผ้าที่สามารถนำไป mix and match กันได้ทั้งเสื้อแจ็คเก็ตหนังสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์ราคา $1,950 กางเกงยีนนะคะ$395และเสื้อยืดสีขาวสไตล์คลาสสิกราคา $95โดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการดีไซน์ในครั้งนี้แบบ 110% 100ค่ะคือการเข้าไปมีส่วนร่วมทุกรายละเอียดและอีก 10% ก็คือความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่จะสร้างสรรค์คอลเลกชันออกมาเบ็คแฮมร่วมงานกับทีมครีเอทีฟของแบรนด์ทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่มาจากตัวเขาจริงๆโดยผู้ช่วยคนสำคัญนะคะก็คือลูกสาวของเขาค่ะน้องฮาร์เพอร์ที่มีเซนส์ทางแฟชั่นเหมือนคุณแม่ที่ช่วยเลือกเสื้อผ้าให้กับเขาในแต่ละวันจนเขาได้แรงบันดาลใจในการแต่งตัวรวมถึงการออกแบบเสื้อผ้าของตัวเองถึงแม้ว่าจะเริ่มมาจับงานทางด้านแฟชั่นนะคะแต่เดวิดเบ็คแฮมก็บอกว่าไม่คิดที่จะเทียบรุ่นกับภรรยาแต่อย่างใดซึ่งเขาบอกว่าวิกตอเรียค่ะควบคุมธุรกิจที่ใหญ่กว่ากันเยอะเพราะของเขานะคะเป็นแคปซูลคอลเลกชันซึ่งก็เป็นเสื้อผ้าที่เรียบง่ายกว่าและเน้นการใช้สอยที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้เรื่อยๆแต่ถึงจะเป็นคอลเลกชันเล็กๆนะคะแต่เขาก็ภูมิใจที่ได้มีคอลเลกชันเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงแม้ว่าจะไม่คิดก้าวขึ้นมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางโลกแฟชั่นเคียงข้างภรรยาแต่ว่าสิ่งที่เขาภูมิใจค่ะก็คือการที่ลูกชายของเขาชอบเสื้อผ้าที่เขาออกแบบและลูกชายคนโตอย่างบรูคลินก็โตพอที่จะใส่เสื้อผ้าบางชุดของเขาได้แล้วนอกจากออกแบบเสื้อผ้าแล้วนะคะเดวิดเบ็คแฮมก็ยังร่วมงานกับปีเตอร์ลินเบิร์กช่างภาพของแบรนด์เบลสตาฟออกหนังสือ Limited Edition รวมภาพถ่ายแบบของเขาออกวางจำหน่ายอีกด้วยค่ะ You know, these days you know you're not allowed to say too much on the side. แม่เรียกว่าให้เครดิตลูกสาวนะคะจริงๆแล้วภรรยาของเขานะคะมีส่วนทำให้เขาเนี่ยแต่งตัวออกมาดีอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่า bad ass ของพี่ปอนะคะจะสู้เบลสตาร์ของเดวิดเบ็คแฮมได้หรือเปล่าค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วนะคะสำหรับ High So Happening ติดตามข่าวสารอย่างนี้ได้ทุกวันช่วงนี้แพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บอกแพ้กี่ครั้งก็อย่าพูดเรื่องแบดแอสมอเตอร์ไซค์เคอร์จีนออกทีวีสู้ไม่ได้อยู่แล้วของเขาก็สู้พี่ปอไม่ได้อยู่แล้วดูจากหน้าตาก็อย่างเงี้ยโหเดวิดเบ็คแฮมเหมือนจะมาสู้พี่ปอได้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีเรื่องราวทูชั่นอัปเดตรวมถึงแม่หมอจะมาอยู่คุณชั่วโมงหน้าเอ้ยช่วงหน้าช่วงหน้าครับแม่เขินเหรอเขินครับ